เงินก้อนนึงหลายอยากจะพักสบายๆหน่อยแล้วก็ช่วงหลังวันนี้เราจะทราบนะว่าเรื่องของภาษีที่เขากำลังจัด,จดเก็บจากการลงทุนกองทุนรวมเนี่ยก็กำลังจะมาแล้วบอกว่าอยากจะล็อกให้เงินเนี่ย ยาวขึ้นนะครับกับฝากฟิกซ์เทอมนะครับประเภทที่ยาวหน่อยเนี่ยมีหรือเปล่าวันนี้ SCB มีมาฝากกัน3กองทุนด้วยกันแต่เป็นโอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการไปซื้อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะลงทุนเนี่ยต้องรีบไปที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าตัวแทนขายของบลจไทยพาณิชย์นะครับติดต่อกันไปได้เลย3กองนี้ครับมีทั้ง3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนนะครับตัว3เดือนเนี่ยจะเป็น ็นตัวของ SCB Foreign Fixed Income Fund 3 ME7 นะครับส่วน6เดือนนะครับจะเป็นตัว SCB Foreign Fixed Income Fund 6 MM1 แล้วก็12เดือนนะครับจะเป็นตัวของ SCB Foreign Fixed Income Fund 1, 1 YM2 นะครับตรงนี้เองยังไงก็รีบไปนะครับเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วขายกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้18มีนาคมนะครับยังไงไปสอบถามตัวดอกเบี้ยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันนะครับก็สูงสุดเนี่ยให้ถึง2%ต่อปีอแล้วก็อย่าลืมว่าเรทนี้เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีหักน้าที่จ่ายแล้วด้วยคะนะคร,รับกันไปเน็ตๆน,ตนตแบบนี้รีบไปนะครับวันนี้วันสุดท้ายครับไปดูกันบ้างนะคะ